to them now. You deep on my niggas, consider it's pivotal. Trap through the app, make a clap it, don't cap it. She tapping it fast, I think that you know they be catching it. Standing 6 feet up, casting a shadow. Well, niggas that talk like they batted, they know that we doubt it. They talk far from actual, I make the way. So tsunami, I dare you to paddle in. The trunk steady rattling, blowing top tier to keep my thoughts clear. I see the optim there, I'm on my shot, call a big boss shit. I never know the time, I'm never clocking it. Wildflower, I'm like Denzel, I've been a man on fire. Bitch, I'm hot lava, you are not scarlet. You are proudly, I'm a real nigga to the coffin still. Heart chill from all this talking. Free on stage, Mr. Thong Chai, get the wrong way, Nate Gun. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting over the blue corner, 17 years of age, he stands at 172 centimeters tall, and weighing at 138.4 pounds, he, with a record of 35 wins and 10 losses, representing Iran. Let's hear it for Sobi Family Muay Thai! And his opponent, fighting above the red corner, 24 years of age. He stands at 168 centimeters tall and weighing at 148.6 pounds. He wore a record of 94 wins, 28 losses and 2 draws. He is RWS 2022 Lightweight World Champion, representing Buriram Province, Thailand. Let's hear it for Lam Namulek Oh Acharya. ได้เวลาดูแชมป์โลกครับเรื่องของรายการลำน้ำเล็กอ.อัจฉริยะครับแชมป์โลก RWS ในรุ่น135ปอนด์ครับพบกับโซบี้แฟมิลี่มวยไทยครับดาวรุ่งวัย17ปีจากอิหร่านโอ้โหสับไปแล้วครับนี่ครับนี่คืออีกหนึ่งคู่ที่เชื่อว่ารอคอยกันครับโอ้โหยังไงครับโซบี้แม่จะทักทายเบาๆครับแต่ว่าไปโดนแปะนี่ยังไงโซบี้นี่ครับแม่ขึ้นมาเจอกับแชมป์แต่ว่าจะเกรงใจกลัวศักดิ์ศรีแชมป์ไม่ได้นะต้องดูครับจะเอาอะไรมาสู้ครับแข้งขวาเตะไปก่อนติดเบรกลำน้ำมูลแม่ดูเหมือนว่าจะติดจ่อกับทางด้านของโซบี้โอ้ยสับหน้าขาไปเลยดูครับลำน้ำมูลนี่ส่งสัญญาณแล้วครับว่าวันนี้นี่ต้องการล่อถึงน็อกเลยครับแชมป์ดูเลยครับมุ่งมั่นตั้งใจเหลือเกินครับแล้วมูลเล็กไม่เล่นครับซ้ายโอ้เอ้าโอ้ยังไงครับยางแตกเอ้านาทีเดียวเอ้ายังไงดีครับยางแตกเลยโอ้โหนับครับ7 8ไหวไหวมั้ยแชมป์ไหวไหมไหวไม่ไหวหน้ามันไม่ไหวครับลำนูนหน้ามันไม่ไหวยังไงสับเข้าไปสับเข้าไปจบไม่จบจบไม่จบดูแล้วลำน้ำมูลนี่ไม่ยั่งเงือออกแล้วแบบนี้ไม่ยั่งเงือออกแล้วต้องลุ้นต้องลุ้นครับแต่ว่าโซบี้อาการนี่ไม่ดีแล้วครับโอ้ยโดนย้ำที่หน้าขาแบบนี้ยังไงครับโอ้จบครับจบเลยครับไม่ไหวครับเรียบร้อยต้องนั่งพักเลยครับแม่ไปเปลี่ยนยางก่อนครับเพราะว่าโอ้โหแชมป์ของเราครับแม่วันนี้บอกว่ายังซ้อมยังเหนื่อยกว่าครับก็แจ้งให้แฟนมวยทราบแล้วครับลำน้ำมูลเล็กเนี่ยเดิมทีเป็นคู่ชกเข้าเป็นนักมวยกัมพูชาถึง3คนคนแรกนี่ซุปตาร์ระดับทีมชาติถอนชกไปเพราะว่าไม่กล้าเพราะนี่คือแชมป์โลกคนที่2กัมพูชาก็ถอนชกคนที่3ก็ถอนชกคนนี้มาแทนทีหลังการเตรียมตัวอาจจะไม่ดีพอแต่เขาก็สู้ได้เต็มที่แล้วครับนี่แหละครับก็อย่างน้อยก็ได้ขึ้นมาสู้ครับถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าก็ได้ขึ้นมาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนี่แหละครับ
ขึ้นมาบนเวทีไม่ใช่งานง่ายและไม่มีใครดูถูกอย่างแน่นอนครับก็เป็นกำลังใจให้ครับเชื่อว่านี่จะเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่และจะกลับมาแข่งกว่าเดิมครับส่วนน้ำเพชรมุนเล็กครับแน่นอนครับแชมป์โลกของเราครับรักษาฟอร์มได้ดีครับ Of the 1 minute and 28 seconds of the first round we have a winner by way of knockout red corner ลำน้ำมุนเล็กอ้ออัจฉริยะ